บอกว่าเมื่อวานนี้คือเป็นงานแต่งที่หลายคนรอคอยมากนะคะสำหรับคู่พระนางสุดฮอตนะคะอย่างคุณหมากกับคุณคิมเบอร์รี่นะคะที่ไปแต่งงานกันที่อิตาลีคือแบบว่าบรรยากาศที่นั่นคือดีมากพี่ทานเหมือนแบบมีภูเขาทะเลสาบ อากาศดีๆและพ้องเพื่อนและญาติพี่น้องเป็นพยานรักพี่ทันเมื่อวานอย่างที่เห็นไปนะคะคือจะบอกว่าฝั่งเพื่อนเจ้าสาวนี่จะเต็มมากมาชุดสีเขียวฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวก็หล่อชุดสูทสีเทาส่วนเจ้าสาวเจ้าบ่าวอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมขาคือแบบดีงามมากเหมือนหลุดออกมาจากนิยายแบบเจ้าชายเจ้าหญิงยังไงอย่างนั้นเลยพี่ทันคือแบบตอนที่เห็นนะคะคือตอนแรกอะหนุ่มอะเขาก็เหมือนยืนรอสาวคิมเบอร์รี่เนาะคราวนี้ก็คือเนี่ยก็คือญาติครอบครัวของคุณคิมเนี่ยก็เขาเนี่ยควงแขนกันมาส่งไปที่มือของคุณหมากปรินเหมือนเฟลประมาณส่งถึงฝั่งฝันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบน้ำตาคอทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยพี่ทันแล้วคือเราก็ยังได้เห็นแบบความสวยงามเนาะนี่ดูสิแบบคือแบบเขาเรียกไงสถานที่ดูจัดเรียบๆง่ายๆแต่ว่ามันอบอวลไปด้วยความรักอะพี่ทันดูดีดอกไม้สีขาวเต็มไปหมดเลยดูดีเนี่ยดูตอนที่เขาแบบส่งมือหากันแบบนี่แล้วก็บอกว่าช็อตนี้คือแบบสุดยอดตอนที่เขาควงเดินมาสิ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยเขาจูบกันแล้วพี่ทันครั้งรักมากไม่ได้จูบรอบเดียวจบเด้อประจําบ่าวนี่คือระดมจูบไปทั่วหน้าเลยอ่ะอีกคลิปนึงอ่ะคือจะแบบแม่แก้มเจ้าสาวนี่คือช้ําแน่นอนคือแบบโอ๊ยครั้งรักมากคือแบบเชื่อว่าแฟนคลับที่เห็นคือแบบอิ่มอกอิ่มใจสุดๆเพราะว่าจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงและเป็นคู่สามีภรรยาแล้วในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ทาด้วยแบบดูหน้าดูหน้าดูนะดูนะดูดีใจด้วยอ่ะแบบนี้แบบคือดีมากใช่ไหมใครเขินไหมเขินไหมข้างรักไหมล่ะนี่กลางคืนก็ยังข้างรักอยู่คุณขาอบกอดหอมแก้มจุ๊บกันมาตลอดเวลาแน่นอนอย่างเมื่อกี้นี้คืองานเช้าใช่ไหมพอเป็นงานกลางคืนก็มีการตัดเค้กแล้วก็แบบเขาเรียกไงแชมเปญใช่ไหมที่เป็นขวดแบบแชมเปญฉลองดื่มกับในบรรดาแขกที่มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีการแบบเปิดฟอร์เต้นรำกันเบาๆเสร็จก็มีงาน after party ก็แบบเต้นกันสนุกสุดเวียงเลยแบบทั้งแขกทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือแบบมันเป็นวินาทีที่เรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจจริงๆนะเราเชื่อว่าแฟนคลับที่เห็นนะคือรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเราได้เห็นคู่ที่เราเชียร์เขามาถึงฝันจนแบบได้แต่งงานเป็นสามีภรรยาแล้วคือแบบโหดูสิคือแบบคือบรรยากาศมันเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายเนาะเป็นแบบเอาดอก็แบบโอ้ยคือดีไปหมดทุกอย่างเลยแบบเชื่อว่าคนที่เห็นคลิปนี้พี่ทันตื่นเช้ามาในโซเชียลคลิปนี้แชร์เยอะมากหลายคนจะต้องบอกว่าหนูตื่นขึ้นมาดูเขาจูบกันรอบที่3ล้านแล้วค่ะเพราะแบบว่าเหมือนคลิปนี้ไม่มีวันหมดนะพี่ทันบอกว่าเหมือนเราดูวนไปเรื่อยๆก็มีวันหลุดไปเรื่อยๆโอ้มันอิ่มอะเนาะอิ่มความเอมจริงๆโอ้พี่หมากพอก็จะแบบจะห้ามผมก็ไม่ได้เนาะมันเป็นวันของเขาใช่เป็นวันของเขาจริงๆแต่น่ารักมากก็จริงๆเป็นภาพที่รู้สึกว่าเราเห็นในละครเนาะที่แบบอุ๊ยตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นชีวิตจริงแล้วค่ะทุกคนค่ะที่แบบหลายๆคนก็เฝ้ารออย่างที่บอกไปทั้งชุดเจ้าสาวเองแล้วก็แบบพิธงพิธีต่างๆแล้วก็ภาพที่ออกมาคือสมบูรณ์แบบอบอุ่นไปด้วยความรักจริงๆแล้วเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆอย่างมันก่อนฝนตกใช่ไหมโอ้นะแต่ทุกคนก็เหมือนแบบก็ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเธอแล้วสู้เพื่อเพื่อนสุดๆเจ้าสาวของเราก็สู้แล้วก็ชุดยังไงจ๊ะพี่แต้วโหจะบอกว่าชุดแรกอย่างที่เห็นนะคะชุดนี้ก็คือแน่นอนจากแบรนด์ Dior นะคะเพราะว่าแบบสาวคิมของเรานะคะเป็นแบบมีตำแหน่ง House Ambassador ของ Dior นะคะซึ่งชุดนี้เป็นชุดสั่งตัดพิเศษนะคะโอคุตูแบบสั่งตัดพิเศษจริงๆนะคะซึ่งในทาง Vogue Thailand นะคะอันนี้นำข้อมูลจาก Vogue Thailand เนาะก็มีการแบบพูดถึงรายละเอียดของชุดที่เราเห็นนะคะว่าชุดนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยเทคนิคการตัดเย็บระดับสูงและรายละเอียดผ้าลูกไม้กีพัวสอดประสานกับซีนูเอทนะคะที่ออกแบบมาอย่างเนียนและประณีตเข้ากับรูปร่างของคุณคิมเบอร์รี่นะคะแล้วก็ส่วนที่คาดผมนะคะก็มาจากดอกไม้ Lily ofแวลลี่นะคะทำจากผ้าเย็บมือ นี่ซึ่งชุดที่เห็นเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆเลยพี่ทันเพราะเขาบอกว่าคือภาพชุดอาจจะดูเหมือนเรียบง่ายใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเขาใช้เทคนิค
การเซาะลูกไม้เย็บนะคะเข้ากับคอเสร็จถึง3ชั้นเพราะฉะนั้นผมบอกโอ้ดูคือพูดจริงๆตอนที่เราเห็นชุดนี้ของคิมนี่คือแบบว่าสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะเหมือนหลุดออกมาจากนิยายจริงๆแบบดูดิคือมันเป็นความรายละเอียดของเสื้อผ้าความดีเทลอะเนาะเขาดูแบบรายละเอียดแบบโอ้โหทุกคนคือดูเป๊ะดูปังดูฉ่ำมากดูก็รู้ว่าแบบหุยใช้เวลาเนี่ยโหต้องนานมากแน่ๆแล้วก็ตั้งใจที่จะทำแบบนี้มาแบบสุดๆแน่นอนอะทุกคนค่ะก็คือไปฟิตติ้งที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยไปสั่งที่นู่นมาที่ก่อนหน้านี้บอกว่าน้องบอกว่าไปฟิตติ้งที่นู่นมาส่วนชุดกลางคืนนะคะชุดสีขาวที่เป็นแบบเรียบๆก็มาจากดีออร์เหมือนกันนะคะมีการรังสรรค์ชุดเจ้าสาวนะคะออกแบบใหม่นะคะโดยมาเรียกาเซียคิลลี่นะคะแน่นอนว่าก็ชุดก็จะมีความแบบเรียบหรูดูแพงนะคะเนื้อผ้าก็อย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นแนวแบบบางเบาแต่เต็มไปด้วยลายละเอียดแล้วก็มนต์เสน่ห์ที่เย้ายวนนี่เรียกว่าอาศัยแรงบันดาลใจจากผลงานต้นแบบในคอลเลกชันแฟชั่นแฟชั่นของดีออร์นะคะประจำฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023เรียกว่าแบบสวยคือคุณค่าที่คุณคู่ควรจริงๆ คือวันนี้เป็นวันของเขาทั้งสองคนจริงๆนะคะดีไงก็ดีใจด้วยคือแบบฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็จัดเต็มจริงๆนะ no. เห็นแบบมีคลิปนึงที่แบบว่าเหมือนแบบว่าก่อนที่จะถึงวันงานเนาะเหมือนเขากินเลี้ยงกันแบบย่าๆน้ำตาซึมแบบเพื่อนฉันจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้รู้สึกแบบนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคืนตื่นแล้วนะเมื่อกี้เห็นในเข้าไปส่งใน IG Story ของ Kimberly 23นาทีที่แล้วน่าจะตื่นแล้วเพราะมีการรีพายแบบคลิปวิดีโอต่างๆที่เพื่อนๆแท็กมาลง IG Story เพราะว่าอิตาลีกับไทยห่างเวลาห่างกันประมาณน่าจะ5ชั่วโมงก็ไอ้นี่กันหน่อยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เขาจะไปทำอะไรกันจะน่าจะแท็กทีมกันไปเที่ยวไหมเพราะว่าแบบเพื่อนแก๊งก็ไปกันเพียบเลยนะพี่ทันก็เดี๋ยว okay. รอดูกันนะคะทุกคนค่ะใช่ค่ะยังไงก็ทางดาราเดลี่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณหมากและคุณคิมอีกครั้งด้วยนะคะแบบเหมาะสมวันนี้มาถึงแล้วคือดีใจด้วยดีใจจริง